ครับหลายเดือนก่อนลุงตุ้ยไปเที่ยวเกาะพยามมาครับเกาะพยามอยู่จังหวัดตรนองนะจะสวยงามขนาดไหนต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับคลิปนี้เน้นเที่ยวเกาะพยามครับเราสวสูงวัยใจเกินร้อยเนี่ยเรามาเริ่มต้นกันที่ร้านข้าวหอมนะครับแหมร้านเขาก็น่านั่งมากรสชาติดีทีเดียวครับจากนั้นเราไปเช็คอินที่โรงแรมเดอะกาล่าครับโรงแรมนี้เป็นโรงแรมขนาดกลางนะครับแต่ว่ามุมนี่สวยมีสระว่ายน้ำมีห้องหลับห้องนอนมีห้องประชุมมีห้องจัดเลี้ยงเล็กๆเข้าท่าทีเดียวครับอยู่ใจกลางเมืองระนองก็ลองแวะเวียนไปดูนะครับบริการดีวันแรกเราก็เที่ยวไปเลยครับไปวัดหนาทมแป้นบ้างไปที่พระราชวังรัตนรังสรรค์บ้างไปภูเขาย่าโอไปเก็บสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองนี่เกือบหมดเลยครับที่เราจะไปทานอาหารเย็นกันที่ร้านเคียงเลก็ได้บรรยากาศพลุเพลพลุค่ำทีเดียวครับพร้อมกับกินอาหารทะเลอร่อยอร่อยอย่าลืมแวะไปที่เคียงเลนะครับขึ้นครับสมกับการรอคอยเราเหมาสปีดโบ๊ทลำใหญ่ครับตะบึงห่อไปบนทะเลอันดามันแม่สูงวัยควบสปีดโบ๊ทใจสู้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะพอไปถึงที่บลูสกายรีสอร์ทเกาะพยามนะครับเป็นรีสอร์ทในเกาะที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะไปสักครั้งหนึ่งเขาบอกว่าคล้ายๆมาลดีฟก็ดูนะครับว่าเหมือนจริงหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่เขาจัดบรรยากาศได้ดีครับพนักงานก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแนะนำเลยครับมาเกาะพยามไปนอนที่บลูสกายรีสอร์ทนะครับ
กายรีสอร์ทตอนน้ำลงตอนนี้เมื่อกี้น้ำทะเลยังปิ่มอยู่เลยพอน้ำลงนี่แบบโอ้โหเช็คอินเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราก็เที่ยวรอบเกาะกันครับที่เด็ดครับมันเหมือนกับรถอีแตนเป็นเหมือนกับรถซาเล้งพ่วงข้างโอ้โหหลายรูปแบบครับเป็นชาวบ้านนะครับมารับนักท่องเที่ยวจากมูสกายรีสอร์ทขับไปเที่ยวรอบเกาะชมนู่นชมนั่นกันแล้วก็เราไปถ่ายภาพหมู่กันWe'll be right back.
ีโอกาสได้ถ่ายภาพหมู่กับริมทะเลอีกฝากหนึ่งของเกาะก็สวยงามทีเดียวครับแนะนำเลยครับมาเกาะพยามเนี่ยต้องเที่ยวรอบเกาะครับอร่อยค่ะหอมใหม่คั่วแบบธรรมชาติมันคือเม็ดมะม่วงหิมพานต์กาอยู่ค่ะเม็ดกาอยู่ที่สำคัญนะครับคือตอนเย็นๆเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยเราแวะถ่ายภาพริมทะเลโอ้แบบทิวทัศน์สวยงามมากครับอยากให้มาจริงๆครับยิ่งสวยมากครับตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะครับน้องหมงน้องหมาก็ออกมาเล่นอาบแดดกันอู้เป็นบรรยากาศดีมากๆเลยครับโชคดีกว่าทุกวันครับเพราะว่าน้ำขึ้นพอดีเอาละครับพอน้ำขึ้นอย่างนี้ก็ถือโอกาสพายเรือกะยักกันอีกสักรอบครับก่อนที่จะเซกูดบายเกาะพยามนั่งสปีดโบ๊ทกลับมาจังหวัดระนองเก็บไว้แต่ความทรงจำและความประทับใจเชื่อลุงตุ้ยครับสูงไวก็ไปได้ครับเกาะพยามรอท่านอยู่ครับI'm not afraid of the dark.